รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับนานานะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะเราเจอกันทุกวันพุธบ่ายๆแบบนี้เวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะครับมาพร้อมความอร่อยถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็น1เมนูของเจเจ้แล้วก็อีก1เมนูของเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์เดียวกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทีมงานของเราเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราบ้าง1 2 3ปึ๊บโอ้โหเห็ดที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเห็ดที่มีราคาแพงเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยนะซื้อมาต้องรีบทำอาหารเพราะว่าเขาอะหยุ่มง่ายคือเห็ดฟางนั่นเองเห็ดฟางเนี่ยนะเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งนะวันนี้ชวนคุณทำอาหารไทยรสจัดอร่อยทานง่ายกับพริบตาทีเดียวทำได้เลยดีกว่าอย่างเห็ดฟางผัดพริกที่หนูสวนตอนเด็กๆนี่ผมไม่กินเลยแต่พอโตมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยและช่วงนี้แพงมากนะครับสิ่งนั้นก็คือเห็ดฟางนั่นเองนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นแบบเป็นเห็ดฟางอาจจะเป็นต้มยำเป็นอะไรแต่วันนี้ผมแบบเอาเมนูวัยเด็กเลยนั่นก็คือซุปเห็ดนะฮะเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าซุปเห็ดแบบสไตล์เท็ดดี้เนี่ยจะทำง่ายแล้วก็อร่อยขนาดไหนไปดูกันครับขั้นตอนการทำซุปเห็ดนะครับบอกได้เลยว่าสูตรของผมเนี่ยไม่แพ้บุฟเฟ่ร้านดังนะฮะนี่พูดอย่างนี้ปุ๊บเปิดหัวไปก่อนทุกคนจะได้แบบติดตามชมมาครับขั้นตอนง่ายๆนี่ระวังนิดนึงนะฮะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับจากนั้นเนี่ยอาหารฝรั่งเขาก็จะเริ่มต้นด้วยเนยกับหอมใหญ่นะคุณผู้ชมใส่เนยลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยหอมใหญ่นะครับอันนี้ผมแบบขออนุญาตจริงๆนะเราหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าแบบโฮมเมดคือเราอยากได้แบบละเอียดก็ได้นะครับแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันผัดเนยนะครับกับหอมใหญ่ให้เขาสุกเลยหลังจากที่เราผัดนะครับเนยสดกับหอมใหญ่นะฮะคุณผู้ชมหอมใหญ่เขาก็จะเริ่มสุกๆแบบนี้ใสๆหน่อยนี่นะครับผมเพิ่มความอร่อยด้วยเบคอนนะครับสไลด์เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับเอาลงไปผัดตอนนี้เลยนะครับตัวเบคอนก็จะมีน้ำมันความหอมออกมานะฮะให้เขาเกรียมๆนิดนึงนะครับตัวซุปของเราก็จะมีความแบบสโมกกี้เฟลเวอร์เข้าไปในนั้นเลย หลังจากนี้จะเอาอะไรมาผัดต่อก็อร่อยแล้วนะฮะ พอน้ำมันจากเบคอนนะครับเริ่มออกมานะฮะอันนี้มันจะอร่อยมากๆพอได้แบบนี้ปุ๊บนะคุณผู้ชมนะเห็ดฟางของเรานะครับสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้ลงไปผัดเลยฮะผัดให้ตัวเห็ดของเราฟุบสุกเลยนะครับต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าสูตรของผมสูตรนี้เนี่ยจะเป็นแบบซุปที่มีเห็ดเป็นชิ้นๆมีเบคอนแบบให้รู้สึกว่าแบบโอ้โหใส่ของเยอะนะครับไม่ได้เป็นแบบซุปเนื้อเนียนนะถ้าคุณผู้ชมอยากได้เนื้อเนียนนะครับผัดตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บใส่น้ำสต๊อกก็เอาตัวปั่นมาปั่นได้นะครับแต่อันนี้เราจะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเห็ดของเรานะฮะสุกแล้วฟุบแบบนี้เทคนิคของผมนะถ้าจังหวะนี้เราทำแบบอร่อยๆเลยนะฮะอาจจะใส่แอลกอฮอล์ประกอบอาหารลงไปไวน์ขาวใส่ลงไปตอนนี้ก็ได้ให้เขามีความหอมนิดนึงหรือว่าถ้าเราทำกินเองง่ายๆไม่เป็นไรครับมองข้ามจุดนั้นไปได้สูตรของผมยังไงก็อร่อยผมจะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปก่อนนะฮะเราจะเอาแป้งเนี่ยลงไปผัดนะครับให้เขาเข้ากันนิดนึงพอแป้งสุกปุ๊บก็จะเติมน้ำซุปลงไปครับน้ำซุปไม่มีไม่เป็นไรครับเราใช้น้ำเปล่าได้นะฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าเป็นน้ำซุปก็จะอูมามิแต่ถ้าน้ำเปล่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปรุงกันเพิ่มนะครับแต่ความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราผัดทุกอย่างอยู่ในกระทะใบเดียวรสชาติตั้งแต่หอมใหญ่เบคอนเห็ดเนี่ยจะอยู่ในกระทะใบนี้ดังนั้นเนี่ยความหอมความอร่อยนะฮะก็จะอยู่ในนี้ครับ
แล้วก็พอเอาแป้งไปผัดพอเราเติมน้ำซุปลงไปเขาก็จะเริ่มข้นแบบอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะนี่คือเทคนิคเลยนะฮะเอาละครับหลังจากตัวน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับข้นแบบนี้แล้วเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะวิปปิ้งครีมนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับนี่เพียงเท่านี้นะครับซุปเห็ดของเรานะฮะก็จะมีความครีมความอร่อยนะครับดูโอ้โหสีสันก็สวยงามไปเลยเห็นไหมน่ากินมากๆเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่ครีมลงไปนะเราค่อยๆนะครับให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเดือดแบบนี้ผมจะปรุงรสก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเบคอนจริงๆก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะอันนี้เรามาชิมก่อนแล้วก็ปรุงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยความหอมๆแบบนี้นะครับพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยดำบุบๆแบบนี้นี่เพียงเท่านี้ผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ดูเป็นซุปเห็ดแบบเนียนๆข้นๆแล้วก็มีชิ้นเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับซุปเห็ดของผมนะฮะน่ากินมากๆเลยความที่มีเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็ข้นๆแบบนี้นี่แล้วเห็ดฟางอ่ะนะแบบพอเขามาทำเป็นซุปแบบนี้มันอร่อยครับมันจะชุ่มฉ่ำไปด้วยความเป็นครีมความอะไรแบบนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับซุปเห็ดของเรานะครับตักใส่ถ้วยแบบนี้ก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นมากๆเลยอันนี้ต้องมีนะฮะคุณผู้ชมก็คือเบคอนเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยโอ้โหครบ5หมู่นะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีคนกินนะครับเคลียร์ออกกันหมดอันนี้พาสลีย์นะครับเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะซุปเห็ดครับได้เห็ดฟางสดๆมาแบบนี้เลยจะชวนคุณเอาเห็ดฟางมาผัดพริกขี้หนูสวนทานกันสีสวยมอกตรงนี้ก็หอมมากๆด้วยคือซอสทั้งหมดในกระทะนะต้องโกยออกมาให้หมดพอดีมากจริงๆอ่ะตักเสิร์ฟกันดีกว่าเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูเรียบร้อยมีไข่ต้มเพิ่มโปรตีนอีกสักหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วว่าเมนูหน้าตาน่ารักแล้วก็อิ่มไวกระพริบตาทีเดียวได้กินเลยวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่กรอบมันบดเขียวหวานโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลอกกระดูกลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบน้ำตักขึ้นคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นอีกครั้ง
นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่พริกแกงเขียวหวานและโหระพาซอยผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิคนให้เข้ากันใส่มันฝรั่งบดละเอียดปรุงรสด้วยเกลือไทยและน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟจัดไก่กรอบใส่ภาชนะตามด้วยมันบดเขียวหวานตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่กรอบมันบดเขียวหวานทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ